มีแผลตรงที่ศีรษะค่ะแล้วก็ท้ายทอยแล้วก็มีแขนค่ะกระดูกหัก2ท่อนมือก็ไม่สามารถใช้การได้ปกติเหมือนเดิมแล้วคือแขนนี่กระดูกหัก2ท่อนเลยใช่ค่ะแล้วก็เส้นเอ็นนะคะมันไม่สามารถต่อได้ทุกเส้นร้อยตำรวจตรีสันติจะไม่สามารถใช้มือและแขนซ้ายได้เหมือนเดิมเพราะขณะนี้กระดูกหัก2ท่อนแพทย์ไม่สามารถต่อเส้นเอ็นได้ตอนแรกที่มันหาเมียไม่เจอเนี่ยนะมันไปบุกพังบ้านคนอื่นก่อน3หลังหลังจากนั้นทุกคนก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็มารู้อีกทีคือมันก็ไปเตะเมียมันจนได้และสุดท้ายพอเมียสลบมันก็จะช็อตไฟแม่ถามว่าเป็นยังอันนี้ยังเป็นน้ำมึงน่ะหลักมันอยู่กันเลยว่าเอ้าหนูก็คือว่าบ่ได้เฮ็ดอีหยังกันเลยว่าจังซี่มึงจะเถียงกูสัตว์เอ้าเถียงหนูก็เลยว่าเอ้าก็เว้าซื่อๆบอกซื่อๆพาได้โดดตีนเตรียมหลุมตาเลยแล้วบ่ได้กันตีนถีบมาตีนถีบมาแล้วบัดนี้หัวหนูไปฟาดใส่อันกระเบื้องจนว่าหนูปวดหัวตอนนี้หนูยังมาได้เศร้าปวดหัวอยู่บัดนี้หนูก็เลยทำท่าสลบนี่มันเผลอจังใดบูหนูเปิดประตูแล้วหนูแล่นบัดเนี้ยแล่นบัดหนูแล่นขึ้นไปเทิงพุ่นไปเทิงบ้านพุ่นนะบัดนี้หนูก็เลยแล่นหนีบ้านนี่โดนหนูเห็นเลี้ยวเห็นรถมันหนูก็เลยแล่นหนีบัดเนี้ยบัดนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นคนแจ้งตำรวจบัดนี้ก็จะค่อยอันนี้บัดนี้พ่อหลังจากนั่นปุ๊บเพิ่นก็เอามันบัดนี้มันกระสู่ตำรวจนั่นจ้ะมันกระสู่เพื่อนแม่ตอนที่ตำรวจไปถึงเราได้ฉุดกระชากลากดึงกันไหมมันลากหนูตาบ้านมันลากหนูหนูก็ย่าหนูตกเตียงบะเนี่ยหนูอันแขนหนูก็เลยอันหลุดออกจากมันบะเนี่ยมันก็เลยเอามันไปบะนี่มันก็เลยไปสู่ตำรวจบะเนี่ยบะนี่มันก็บ่รู้สูบอีท่าใดบูมีดประคอนไปบ้านกูตรงนั้นพอดีมันก็เลยเอามีดฟันอันนี้เพิ่นบะนี่หนูแล้วเห็นหนูก็เลยโดดเตียงแล่นเลยบะนี่ขึ้นรถมาแล้วยังจะบ่รู้ว่าอ๋อหลังจากนั้นหนูก็หนีเลยหนูก็หนีมาเลยเพิ่นหนูตกใจเพิ่นหนูก็บ่เคยอันนี้จะได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินแต่เสียงปืนหนูก็บ่รู้ว่าอันนี้จังใดหนูก็ตกใจหลังจากที่มันฟันแล้วก็มีเสียงปืนขึ้นมาจ้ะจนกระทั่งตำรวจมาถึงก็ไปไล่ฟันตำรวจมีดพระไล่ฟันหัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจหมวดสันตินั่นแหละท่านก็เลยเจ็บหนักสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจควักปืนออกมาสู้ตัวของผู้หมวดเองก็จมกองเลือดนะคะแต่ถ้าไม่ยิงเอาจริงๆผู้หมวดพลาดตรงที่ว่าสะดุดล้มถ้าไม่ล้มเนี่ยนะฮะเอาจริงคือผู้หมวดอาจจะไม่ได้เจ็บหนักขนาดนี้แต่แกล้มฮะเลยโดนฟันหัวแกเลยจำเป็นวินาทีสุดท้ายเพื่อสายคือยิงใส่ตายฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีขอลงในพื้นที่ที่เกิดเหตุหน่อยเนี่ยนะฮะเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณบัววันเป็นพี่สาวของธีรวุฒิเหตุการณ์ทั้งหมดพี่สาวไม่ติดใจนะฮะเมียถามเขาก็ว่าแค่ร้อยเดียวมันถือกระยาไข่เพิ่นซอยนี่แหละปาบให้มันไปให้เบิดเบิดได้มันระหว่างวันแกเป็นอาการยังไงบ้างตอนนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าแกก็เดินแล้วแกก็พูดอยู่คนเดียวเดินไปเดินมาแล้วก็พูดเก็บเสื้อผ้าของแกแต่ตอนกลางคืนแกก็เก็บเสื้อผ้าของแกไว้เรากลัวไหมตอนนั้นก็กลัวแต่ว่าถ้ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าเราก็ดูอยู่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมเพิ่งจะมาเกิดขึ้นแบบช่วงหลังๆนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอจะรู้สาเหตุไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าสองสามวันแกก็เปลี่ยนไปแต่ก็น่าจะเกี่ยวเพราะปกติแกไม่เคยทำร้ายใครคือแกก็ไปไหนแกก็ไปด้วยกันแล้วพฤติกรรมเพิ่งมาเปลี่ยนช่วงหลังค่ะก็เปลี่ยนช่วงหลังตอนนี้ทางญาติติดใจอะไรกับการวิสามันในครั้งนี้ไหมครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าถามหนูไม่ติดใจเพราะว่าแฟนหนูทำผิดเพราะว่าแฟนหนูไปฟันตำรวจก่อน